พวกเราท็อปนิวส์ตั้งใจคัดสรรสินค้าดีมีคุณภาพราคาย่อมเยาวเหมาะสมสำหรับแฟนๆทุกท่านซื้อสินค้าจากท็อปนิวส์ได้ของดีมีคุณภาพอย่างแน่นอนครับซื้อของดีจากเราได้ของดีมีคุณภาพมีประโยชน์ที่สำคัญ เป็นกำลังหลักให้ท็อปนิวส์ได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปเป็นประเด็นที่สืบเนื่องจากกรณีของเด็กหญิงหยกต้องบอกว่าอตอนนี้หยกกลายเป็นคนที่หลายๆคนเองก็บางคนก็ส่งกําลังใจนะบางคนก็ยังคงที่จะ,ะวิาพากษ์วิจารณ์การกระทาของหยกเช่นเดียวกันเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับกรณีที่หยกนี่นะครับได้มีการไปปินรู้โรงเรียนแล้วก็ พรกเก้าไกลเขาก็ออกมาปฏิเสธแล้วนะว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเบื้องหลังการกระทําของหยกอย่างเช่นรังสีมันโรเมื่อวานนี้ก็ออกมายืนยันว่าโอ้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแน่นอนสําหรับพักเก้าไกลแต่วันนี้คุณผู้ชมครับมีความคืบหน้าล่าสุดในฝักฝั่งของทางด้านคุณอี้แทนขุนก็ออกมาฟาดก,กลับพักเก้าไกล บอกว่าโอ้โหไม่คิดเลยว่าพักก้าวไกลนั้นจะตัดหางปล่อยวัดยกได้แบบนี้แล้วก็บอกว่าไร้สามันสำนึกทางสิทธิมนุษยชนทั้งที่มีหลักฐานเชื่อมโยงว่าพักก้าวไกลนี่แหละเป็นคนที่ปลุกให้ยกเลิกใส่ชุดนักเรียนแถมมีพักการเมืองพักก้าไกลนั้นเคลื่อนไหวสนับสนุนด้วยซึ่งเรื่องนี้คุณส่งครับทางด้านดรแทนคุณจิติสระประธานคณะกรรมธิการส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและก็เสมอภาคระหว่างเพศพักประชาธิปัตย์เนี่ยก็ได้ออกมาตอบโต้นะครับพักก้าวไกลแล้วก็บอกว่าสาเหตุ กรณีของหยกนั้นมาจากนโยบายที่พยายามที่จะปลุกปั่นยกเลิกชุดนักเรียนเลิกวัฒนธรรมร before, าการเคารพครูบาอาจารย์เลิกเคารพกฎกติกาที่ตนไม่ชอบจนหยกนั้นจากเยาวชนบริสุทธิ์กลายเป็นเหยื่อของความเชื่ออย่างก้าวร้าวสุดโตง่งและเมื่อยกพยายามทําตามสิ่งที่พักเก้าไกลได้ปลุกปั่นไว้โดยมีสสพักเก้าไกลนั้นก็ออกมาเคลื่อนไหวสนับสนุนทั้งมีการถือป้ายหน้าโรงเรียนรวมทั้งแสดงความคิดเห็นสนับสนุนอย่างเต็มที่ แต่พอหยกโดนตําอ่าโดนสังคมตําหนิติเตียนเนี่ยแล้วก็ถือว่ากระแสตรีกลับจึงกลับมาดูสิ่งที่พักก้าวไกลทําก็คือการถแถลงการว่าตนนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นเรื่องของหยกเหมือนกับคนที่มีความสัมพันธ์กันจนมีลูกพอมีลูกลูกทําความผิดตามที่พ่อแม่สอนมาพ่อแม่กลับตัดหางปล่อยวัดหรือตัดหางทิ้งประกาศว่าไม่ใช่ลูกของตนซึ่งก่อนหน้านี้อย่างที่คุณแทนคุณบอกว่า หากมองไปในช่วงของการเลือกตั้งพักเก้าไกลเนี่ยมีการรณรงค์เรื่องนี้และก็กำหนดเป็นนโยบายพักอย่างจรงิงจังมีการสนับสนุนแกนนําจนผู้ชุมนุมจนต่อเนื่องมาจนถึงการกระทําของหยกดังนั้นการกระทําของพักเก้าไกลจึงถือว่าเป็นการกระทําที่ไร้สามันสำนึกไร้ความรับผิดชอบต่อเยาวชนและก็สังคมสะท้อนถึงการกระทําที่เป็นภัยคุกค,ค,คามต่อสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพอย่างแท้จริงนั่นก็คือการปลุกปั่นหลอกลวงให้หลงเชื่อและเมื่อเกิดผลกระทบต่อชีวิตเยาวชนที่หลงเชื่อ จนเป็นเหตุให้ละเมิดกฎหมายบ้านเมืองในหลายเรื่องทั้งมาตรา112แล้วก็กฎหมายอืนอ่นๆอันเป็น,นกลายเป็นสาเหตุบ้านเมืองวุ่นวายครอบครัวแตกแยกเยาว,วชนเกิดอาการก้าวร้าวรุนแรงสุดโต่งถือว่าสิ่งเหล่านี้คือส่วนขยายของลัทธิคลั่งเสรีภาพก้าวร้าวแบบสุดโต่งนั่นเองครับคือจะมาบอกว่าพักไม่ได้อยู่เบื้องหลังแล้วก็เป็นการตัดสินใจของหยกเองร้100อยเปอร์เซ็นต์เมื่อวานนี้คุณรังสิมันรมให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นะคะครับ จามองอย่างนั้นก็เหมือนจะได้แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าคนที่ติดตามข่าวแล้วดูย้อนกลับไปเนี่ยก็จะเห็นว่าสิ่งที่หยกถูกนําพาแล้วก็มาถึงวันนี้เนี่ยคะสิ่งที่น้องหยกทำเนี่ยหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นการที่แบบไม่ใส่ชุดนักเรียน,นยข้อบังคับ คืออะไรน,น,นะนโยบายของพรรคเก้าไกลเมื่อสักครู่เนี่ยมันก็ระบุชัดเจนหรือว่าการที่จะบัเชั่นใจเไม่มาคับชุดนักเรียนผู้ปกครองใช้ง,งบกับอย่างอื่นได้อันนี้เป็นแค่อย่างหนึ่งโรงเรียนปลอดภัยและอันนานิานยมนะคะหรือว่าการจะแบบทำสีผมจริงๆประเด็นเนี่ยนะคะมันก็ถูกส่งต่อว่า แค่เด็กไม่ได้ใส่ชุดนักเรียนแล้วไม่ได้เรียนหรอมันไม่ใช่นะคะมันมีหลายประเด็นที่มากกว่านั้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่น้องหยบได้ทําไปแล้วก็ประเด็นที่บอกว่าไม่ได้นําผู้ปกครองที่แท้จริงมาอคนก็ตั้งคาถามอีกว่าเอ้าทำไมแค่ผู้ปกครองถ้าเกิดว่าเด็กมันไม่สะดวกหรือมันไม่มีความสามารถที่จะแบบผู้ปกครองอยู่ในไม่ทราบไม่ได้หรอคืออย่างนี้นะคุณผู้ชมถ้าไม่ใช่คุณพ่อคุณแม่สมมุติว่าถ้าเป็นผักบุ้งน้องบุ้งเนี่ยบุ้งมึงเรียกน้องบุ้งเนี่ยนะถ้าเป็นบุ้ง ทะลุวันแช่าเนี่ยนะคะที่บอกว่าฉันก็เป็นผู้ปกครองเด็กชั่วคราวโรงเรียนเขาก็อนุโลมใช่ไหมล่ะว่าอ่ะได้มามอบตัวแล้วก็รอให้ผู้ปกครองตัวจริงเนี่ยมามอบตัวแล้วถ้ากรณีบุ้งอ้างว่าตัวเองเป็นผู้ปกครองมันก็ต้องให้ถูกต้องตามกฎหมายถูกต้อง,องไหมคะทีนี้คุณผู้ชมมันก็ได้นำมาซึ่งหลายอย่างถ้าเก,กิดว่าใครที่ดูท็อปนิวเนี่ยก็จะเห็นว่าเราเคยนําเสนอ,อเรื่องของความปลอดภัยหลายๆเรื่องที่ทั้งผู้ปกครองเอง เด็กนักเรียนในโรงเรียนเองเนี่ยก็มีความกังวลครันุ่มเหมนมิเคยมีครั้งหนึ่งที่บอกว่าในกลุ่มแก๊งเขาช่วงวันที่10บต้นๆหรือพีจ่จำไม่ได้นะเดือนเนี่ยที่ที่ไปอ่ะนะคะไปบุกกันประมาณเนี้ยมีบางคนเหมือนถือแบบเหมือนถือเอาเหมือนไม้หรืออะไรสักอย่างก็ไม่รู้嗯嗯อ่ะนะคะ แล้วก็ทําให้คนในโรงเรียนเนี่ย <c oughs> เขารู้สึกไม่สบายใจล้วเนี่ยในบางช่วงบางตอนมาดีท่อนเหล็กมีคนนึงพกท่อนเหล็กไป้เ,ออเนี่ย<ป>ในบางช่วงบางตอนภาพนี้แหละคือเป็นภาพที่ที่บุ้งเนี่ยกำลังพูดคุยกับตัวแทนผู้ปกครองแล้วในบางช่วงบางตอนเนี่ยบุ้งที่ถามผู้ปกครองบอกว่าผู้ปกครองจะกลัวอะไรคะคือหยกเนี่ยไม่ได้ถือระเบิดเข้าโรงเรียนนะคะหยกต้องการที่จะแต่งตัวไปรเวทไปโรงเรียนนะคะและก็ย้อมสีผมนะคะมันผิดตรงไหนล่ะคะคือสิ่งที่บุ้งกําลังสนทนากับผู้ปกครองตามสายเนี่ยนะคือเราฟังแล้วเรารู้สึกว่าโอ้โหนี่นี่หรือคือความคิดของ ผู้คนที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ปกครองของน้องหยกอ่ะแล้วที่สำคัญคือสังคมก็ตั้งคําถามเหมือนกันนะว่าคุณบุ้งคุณบอกว่าคุณเป็นผู้ปกครองเนี่ยไหนเอกสารการรับยินยอมจากผู้ปกครองตัวจริงอ่ะอยู่ไหนเวลาที่สื่อมวลชนถามคุณเนี่ยคุณก็กลับบ่ายเบี่ยงตาคุณเลิกเลิกเลิกลกเลิกลกอะไรเป็นอะไรอะ่ะเ <laughs> ออจริง คือเราคืเอเราแบบเราเราสังเกตคุณอยู่นะไม่ใช่เราไม่สังเกตพฤติกรรมของคุณพฤติการของคุณเนี่ยมันชักจะย้อนแย้งมันชักจะแบบไม่ชอบมาผักคลในหลายเรื่องนะ<อ>คุณบุ้งอันนี้เราบอ่อยกับคุณให้คุณฟังแบบเนี่ยนะคะแล้วก็เด็กอายุสิบห้าปี<อ>ไปอยู่กับผู้ปกครองแล้วก็ผองเพื่อนที่เป็นแบบนี้<อ>แล้วคุณผู้ชมคิดดูนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าถามว่าต้องตั้งคำถามว่าเอาแล้วจริงๆเนีนยคะโยกเนี่ย กลายเป็นเหยื่อหรือไม่ใช่แล้วหยกเนี่ยฮะกลายเป็นเหยื่อของใครใช่นะคะเนี่ยคุณผู้ชมแล้วคุณรู้ไหมว่าหยกนี่นะต้องการจะใส่ชุดพรเวทไปโรงเรียนแต่ในขณะเดียวกันตอนไปม็อบแต่หยกกลับใส่ชุดนักเรียนไปม็อบศาลใช่ไหมสองต้องการจะย้อมสีผมเพราะว่าอยากทำสีผมสามปฏิเสธกิจกรรมหน้าโรงเรียนทุกอย่างการครบร้องเพลงชาติทำกิจกรรมหน้าสะทงคือไม่เอาหมดเลยสอง ต้องการที่จะเรียนเฉพาะวิชาตัวเองถนัดไม่เรียนวิชาตรีธรรมเพราะมองว่าตรีธรรมเนี่ยไม่ได้ทําให้คนดีขึ้นหรือเลวลงอะไรแบบนี้คือเรารู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นความมันเป็นชุดความคิดที่อันตรายมากๆใช่เนี่ยคุณผู้ชมนะคะแล้วก็ต้องย้อนกลับไปว่ามันเชื่อมโยงกันหมดถูกต้องไหมใช่ก่อนมีทะลุวังหรือทะลุแก๊สพวกนี้มันมีอะไรมาก่อนแล้วแนวคิดทะลุวังทะลุแก๊ มันไปเชื่อมโยงกับใครทีนี้วันนี้นะคะหลังจากที่เมื่อวานเนี่ยที่รังสิมันโรมได้บอกว่าพักไม่ได้อยู่เบื้องหลังแล้วก็เป็นการตัดสินใจ100%เซ์ของหยกนะคะปรากฏว่าก็มีกระแสที่พูดถึงเรื่องนี้เยอะวันนี้ในเพจ Facebook ของก้าวไกลนะคะบอกอย่างนี้โพสสองแนวทางแก้ปัญหาเรื่องหยดบอกว่าจะยึดอยู่สองเป้าหมายนะคะก็ไปดูกันหน่อยว่าตั้งแต่เกิดเหตุการณ์เนี่ยเขาบอกว่ากรณีคุณหยก บุคลากรของพักคซึ่งนำโดยคุณวิโรธคุณนัทธวุิบัวประทุมปารมีไวยวงเจริญว่าที่สอสอบัญชีรายชื่อพยายามพูดคุยประสานหาทางออกตลอดเวลาทีนี้ก้าวไกลต้องการหาทางออกโดยยึดสองเป้าหมายเป้าหมายที่หนึ่งก็คือเด็กและเยาวชนทุกคนได้รับการศึกษาต้องได้รับข้อรับการศึกษาไม่ว่าสานะของผู้ปกครองเป็นอย่างไรคือบอกว่าต้องได้เข้าเรียนน่ะคือ ระบบการศึกษาจะต้องไม่ทําให้เด็กเนี่ยหลุดออกไปไม่ว่าจะมีความพร้อมในเรื่องของสัญชาติทางบ้านความพร้อมครอบครัวหรืออะไรก็แล้วแต่มันควรมีการผ่อนปลนแนวทางบางประการนะคะแล้วก็บอกว่าไอ้เรื่องที่บอกว่าข้อกังวลเรื่องกระบวนการมอบตัวที่ไม่สมบูรณ์เนื่องจากไม่มีผู้ปกครอง หรือว่าบุคคลที่ปกครองมอบหมายอย่างเป็นทางการตรงนี้ถือเป็นข้อจํากัดหรืออุปสรรคที่เล็กน้อยเมื่อเทียบกับหลักการเรื่องสิทธิในการศึกษาที่ยึดเป็นหลักใหญ่อยู่ถามว่าเชื่อว่าผู้ใหญ่หลายคนนะคะมองหยกอย่างเข้าใจในประเด็นที่บอกว่าอน้องอายุอย่างน้อยอยากจะให้อยู่ในระบบการศึกษาอยากจะให้เรียนแน่นอนนะคะแล้วก็อยากจะมีโอกาสที่ดีในชีวิตแต่ว่าทีนี้ถ้าถามว่าเป้าหมายหลัก ข้อหนึ่งของเก้าไกลที่บอกว่าออให้ผ่อนปลนเรื่องผู้ปกครองแล้วในการอธิบายดีนะคะก็ยังบอกด้วยว่ากรณีนี้เนี่ยคือไม่ว่าสถานะของผู้ปกครองจะเป็นเช่นใดก็ไม่อยากจะให้เอามาเป็นประเด็นที่ทำให้เด็กเนี่ยไม่ได้เข้าไปเรียนทีนี้ถ้าเกิดว่าตามข่าวผู้ปกครองคนนั้นปัจจุบันคือมุ่งคุณผู้ชมดูเราจะแบบ จะฝากชิ้นลูกเราไว้กับคนคนนี้เหรอจะได้ใช่ไหมเออเออจะจะแล้วแล้วโรงเรียนควรจะแบบอืมโอเคคือผมสนับสนุนแนวคิดของคุณโบนฐานะที่บอกว่าจริงจริแล้วโรงเรียนเนี่ยควรจะไปแจ้งความไปแจ้งความแล้วก็ตามหาตัวผู้ปกครองตัวจริงของของของ,ของน้องหยกเนี่ยให้มารับผิดชอบแล้วก็ต้องต้องต้องเอาเอกสารมากางให้ชัดเจนว่าบุ้งที่คุณอ้างว่าคุณเนี่ยได้รับฉันทามติจากผู้ปกครองตััวจรริงนนนเออกสา้ายูไห นี่ก็คืออย่างที่อย่างนี้ถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าเออเรื่อง,เร,องเรื่องผู้ปกครองเป็นปัญหาใช่ไหมโอเคถ้าบุ้งบอกว่าฉันคือผู้ปกครองอก็แปลเอกสารให้ถูกต้องตามกฎหมายมาแล้วอย่าลืมนะว่าหยกเนี่ยยังไม่บรรลุนิติภาวะน้องอายุแค่สิบห้าปีบุ้งเนี่ยเผล,อเ,ลอเนี่ยโดนข้อหาหลายข้อหานะอตอนนี้อย่าคิดว่าสิ่งที่คุณกลังทําอยู่คุณไม่ใช่ฮีโร่นะคุณกำลังส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนคนหนึ่งเนี่ยหลงผิด ทำในสิ่งที่ไม่ควรจะทำอ่ะแล้วที่นี้ในเป้าหมายข้อหนึ่งนะคะม,มันมีบางช่วงบางตอนที่เขาอธิบายว่าโดยหลักการเนี่ยการติดต่อผู้ปกครองไม่ได้ไม่ควรเป็นเหตุในการปิดกัน้นให้เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้เข้าถึงการศึกษาอันนี้ก็เข้าใจแต่ทีเนี้ยถ้าย้อนกลับไปคุณผู้ชมครูที่โรงเรียนเนี่ยมีความพยายามนะคะไม่ว่าจะบินไปที่ร้อยเอ็ดเพื่อติดต่อพ่อของเด็กก็ได้รับการปเิเสดหรือว่าไปหาแม่อ,มอยู่กรุงเทพนี่แหละก็ไม่เคยเจอก็ไม่เคยเจอ อย่างเนี้ยนะค,ะ,คะแต่ทีนี่พอสุดท้ายเป็นบุ้งเนี่ย <ừ> บางทีเราเป็นครูบาอาจารย์เราก็ต้องพิจารณาเอ๊ะมันผู้ปกครองคนนี้มันมีเอกสารไม่เล็กมันโอเคไหมลูกหลานนักเรียนเราจะไปอยู่กับผูป้ปกครองคนนี้คือผู้ปกคืองคื<ห>อบงทีค,คุณครูในโรงเรียนเนยขาก็เป็นห่วงหยกนะพี่แววคือ,ขอเขาก็เ,าเป็นห่วงว่าเด็กน้อยอายุสิบห้าปีเนี่ยมา โอ้เฉิดฉายในลักษณะแบบนี้เนี่ยจริงๆมันไม่มันมันมีความหมินเมยหลายประการแล้วน้องเองเนี่ยน่าจะมีอนาคตที่ดีกว่านี้อ่ะน่าเป็นห่วงแล้วในอดีตเนี่ยหยกเป็นเด็กเรียนที่เรียนดีมากน่ารักแล้วก็เป็นคนที่เป็นที่รักของครูครูบาอาจารย์ในโรงเรียนคือทุกคนห่วงใยใชคะทีนี้ไปดูเป้าหมายที่2ที่เป็นข้อเสนอของก้าวไกลในการแก้ปัญหาเรื่องของหยกนะคะเขาบอกว่าเด็กไร้วชนทุกคนปฏิบัติตามกฎการโรงเรียนที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมพูดคุยและออกแบบ ร่วมกันโดยกระทรวงศึกษาธิการจะรับบทบาทเชิงรุกในการดูแลว,ว่าระเบียบเหล่านั้นต้องไม่ขัดหลักสิทธิมนุษยชนยงังไงก็คือว่าเอาละเยววาวชนเนี่ยก็ต้องทําตามกฎตาโรงเรียนนะคะโดยไม่หลักไม่ขัดหลักสิทธิมนุษยชนทีนี้เนี่ยเขาขยายความต่อว่าจร,จริงๆคําว่าหลักสิทธิมนุษยชนเนี่ยไม่เห,เห็นต่างกันอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าเอะเรื่องของทรงผมหรือชุดนักเรียนมันก็ไม่ได้มีปัญหา ก็ไม่ได้ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนของฉันนี่แต่บางกลุ่มอาจจะตั้งคำถามและที่มันมองว่ามันขัดหลักสิทธิมนุษยชนนะฉะนั้นเขาบอกว่ากทรศึกษาก็ควรจะเปิดบทสนทนาเอาผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมาคุยกันแล้วก็หาข้อกำหนดหาทางออกว่าอันไหนที่ขัดหรือไม่ขัดกับหลักสิทธินักเรียนแล้วก็สิทธิมนุษยชนครับพราว่าอย่างนี้นะคะเออแต่ทีนี้นะคะถ้าเราจะ จะจะตั้งคําถามแบบนี้ก็อย่างที่บอกว่าเฮ้ยบางกลุ่มมันไม่ได้มีปัญหาถูกต้องถูกต้องไหมคะแล้วเราจะบอกว่าถ้าเราตั้งคําถามแค่ทื่อ,อ,อว่าเฮ้ยแต่งชุดอะไรก็ได้มันไม่ได้เป็นปัญหากับกับการีไม่ใช่หรอเขาก็ย้อนถามบว่าแล้วเวลาเราแต่งชุดปรีเวทหรือใส่ทําสีผมเนี่ยมันจะทําให้เราได้ดีขึ้นได้จริงๆรหรอมันก็ไม่แตกต่างกันเพราะว่าอันนี้มันไม่ใช่ปัญหาแต่ปัญหาก็คือว่าในสังคมทุกสังคมมันมีกฎมีระเบียบ ของเขาใช่ไหมคะในการอ,อยู่ร่วมกันนั่นคือจะการเป็นการที่ฝึกวินยัยเป็นการอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นการฝึกยอมรับระเบียบสังคมต่างๆถ้าคุณโตขึ้นมาเสรีภาพฉันจะมาเหยียดเท้าเธอจะเดินไปตบหัวเธอเพราะสเสรีภาพของฉันเพราะมือฉันอยู่ในอากาศต่อไปเสรีภาพของฉันคือการใส่ยกทรงเดินตามท้องถนนแบบไม่ไม่แคร์สายตาใครก็ได้เหรอมันไม่ได้ไงคุณผู้ชมมันก็เป็นตัวตนเธอแต่ว่า ก็ต้องยอมรับกับสิ่งที่จะได้รับกลับาม,ามานะคะอ,อันนี้ก็เป็นสองเป้าหมายที่ก้าไกลเนี่ย<า>เขาได้โพสต์เอาไว้ในเพจของเขาคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรเมื่อสักครู่อ่านข้อความแล้วก็มีข้อความข้อความหนึ่งเออนี้น่าคิดบอกว่าในข้อริเริ่มที่น้องหยกออกมาโพสต์ข้อความใน Facebook ตั้งแต่ตอนที่อยู่ในเรือนจําแล้วก็ล่าสุดออกมาแล้วเนี่ยตอนที่อยู่ในเรือนจําคนก็งงว่าเอ๊ะในในในเฟซบุ๊กของหยกใครเป็นคนโพสต์เขาบอกว่ามันไม่เหมือน ไม่เหมือนไม่เหมือนประโยชของเด็กอายุ15ที่จะโพสต์ในลักษณะแบบนี้ล่าสุดเองก็เหมือนกันที่ออกมาตอบโต้หลังจากที่5ข้อก็บอกว่าเอ๊ะนี่คือสำนวนเด็กอายุ15เขียนหรือเออคุณผู้ชมคะเราว่าเราเราต้องมีความเมตตากับเด็กคนนี้นะคะแล้วก็มองให้ทะลุว่าเด็กคนเนี้ที่วันนี้ยมาถึงจุดนี้ได้เนี้ย ไปรับชุดความคิดมาจากไหน<า>และไปเชื่อมโยงถึงใครหลายละคนบอกว่าไอ้ที่ตามหาพ่อแม่หยกให้หน่อยจริงๆรแล้วประเด็นนั้นเนี่ยเป็นประเด็นประเด็นรองไปแล้วคุณผู้ชมประเด็นหลักๆตอนนี้เนี่ยต้องตามหาไอ้มงข้างหลังน้องหยกให้ได้ว่าไอ้มงที่ว่าเนี่ยคือใครพักไหนกันแน่ที่พยายามจะใช้เด็กเนี่ยเป็นเครื่องมือทางการเมืองอเนี่ยต้องตามให้ได้ว่าเป็นใคร